สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมปอนแอดมินเพจที่นี่อ่างทองครับและในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับได้มาเที่ยวจังหวัดอ่างทองกับตำนานเมืองเขาเล่าว่า3สถานที่ของจังหวัดอ่างทองโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับที่ได้บอกว่าหากมาจังหวัดอ่างทองแล้วต้องมาเที่ยว3สถานที่แห่งนี้แล้วคุณจะได้รับบุญกลับบ้านอย่างแน่นอนแต่จะมีที่ไหนและจะเป็นอย่างไรวันนี้ห้ามพลาดกันเลยครับและที่สำคัญครับวันนี้เราจะเดินทางกันไปด้วยรถไฟฟ้า 100% คันนี้ครับกับ BYD Atto 3คันนี้ครับเรื่องราววันนี้จะเป็นอย่างไรห้ามพลาดกันเลยครับกับที่นี่อ่างทองครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่บนรถของ BYD คันนี้แล้วนะครับและข้างๆของผมนี่ครับคือน้องเบนซ์ที่จะมาแนะนำเรื่องของรถ BYD วันนี้ครับเบนซ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ปอนครับผมอยากให้เบนซ์พูดถึงตัว BYD คันนี้หน่อยครับว่ามีความพิเศษกว่ายังไงบ้างครับตัวนี้เป็น BYD Atto 3นะครับเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับแล้ววันนี้ที่เรามาเนี่ยก็คือมากับตัว BYD Atto 3 Extended เป็นตัว480กิโลเมตรระยะทางไกลสุดนะครับครับก็คือตอนนี้เราอยู่ในภายในห้องโดยสารของ Atto 3นะครับก็คือภายในห้องโดยสารตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาจะมาในคอนเซ็ปต์ Muscle Streamline ที่บางทีลูกค้าบางคนจะบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนอะไรนะเหมือนอยู่ในโรงยิมบอกใช่ครับ Muscle Streamline ก็คือถูกแล้วว่าตัวนี้จะเหมือนดัมเบลเหมือนลูวิ่งนะครับอันนี้เหมือนด้ามจับนะครับก็จะมาในคอนเซ็ปต์ที่ดูแข็งแรงนิดนึงแต่ก็จะมีความอ่อนโยนด้วยแบบตัวคอนโซลที่อาจจะดูเหมือนอยู่ในท้องทะเลนะครับแล้วก็มีเสียงดนตรีที่แบบลูกค้าชอบพูดกันว่าอ๋อมันเหมือนเสียงดนตรีเสียงพินนะครับตัวนี้ใช่ครับครับแต่บอกต้องบอกคุณผู้ชมว่าข้างในนั่งสบายมากๆเลยนะฮะห้องโดยสารกว้างนั่งสบายผมตัวใหญ่มากนั่งรู้สึกแบบนั่งแบบโอเคเลยนะฮะใช่ครับสบายใช่ไหมครับใช่ครับสบายมากก็เพราะว่าด้วยของ Atto 3เราเนี่ยมาในคอนเซ็ปต์ของ e-platform 3.0 นะครับด้วยตัว e-platform เนี้ยก็คือเราถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นรถไฟฟ้า 100% ด้วยความที่ว่าเบสแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอนอยู่ด้านล่างนะครับเลยทำให้ห้องโดยสารด้านหลังตรงเนี้ยเฮดรูมสูงด้วยนะครับก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยนั่งได้หรือรู้สึกว่ามันกว้างขึ้นเพราะด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราถูกออกแบบมาเป็นรถไฟฟ้า 100% ครับใช่ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจที่อยากจะมาเทสได้แบบนี้ก็สามารถมาเทสได้ได้เลยอ๋อก็คือตอนนี้ของ BYD อ่างทองเราก็คือมีเทสไดรฟ์แอทโฮมนะครับก็คือถ้าบางทีเนี่ยลูกค้าไม่สะดวกนะครับเราสามารถไปเทสไดรฟ์ให้ถึงที่ได้เลยใช่ครับเป็นการอำนวยความสะดวกครับแสดงว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะมาเทสไดรฟ์แบบนี้แต่ว่าอาจจะไม่สะดวกเดินทางไปที่โชว์รูมนะครับทางน้องเบนซ์ก็จะยินดีจะขับไปหาถึงที่บ้านได้เลยระยะเลนส์ที่เราดูแลอยู่นี่มีอะไรบ้างครับอ๋อตอนนี้ก็คือของเราเนี่ยจะมีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีหรือว่าถ้าลูกค้าอยากเทสไกลจริงๆเนี่ยเราสามารถออกไปแบบเลยสิงห์บุรีเราก็ไปได้เหมือนกันครับขอแค่ลูกค้าอยากเทสใช่ครับอยากเทสโทรหาเดี๋ยวเบนไปหาถึงบ้านได้ได้ครับดีครับครับผมโอเคซึ่งวันนี้เราก็แบบได้นัดน้องเบนเอาไว้ฮะว่าผมอยากจะมาลองเทสรถของ BYD คันนี้กับเที่ยวจังหวัดอ่างทองว่าจะตอบโจทย์การเที่ยวอ่างทองของเรานั้นมากน้อยขนาดไหนและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเที่ยวที่ไหนบ้างห้ามพลาดกันเลยครับกับที่นี่อ่างทองและ BYD ครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดจันทรังสีอำเภอเมืองอ่างทองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้หลวงปู่สดกันครับไปขอพรขอลูกแก้วท่านให้ชีวิตเราสุขสดใสกันครับสถานที่แรกครับที่เราจะพาคุณผู้ชมมาก็คือที่วัดจันทรังสีอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองครับมากราบไหว้หลวงพ่อสดพระสงฆ์องค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอ่างทองครับโดยที่เรานั้นจะมาสัมผัสที่ลูกแก้วท่านจะประทานพรให้เรานั้นมีสุขภาพที่สดใสแข็งแรงครับThank you.
สถานที่ที่2ครับตามตำนานเมืองเขาเล่าว่าจังหวัดอ่างทองครับกันที่วัดขุนอินทราประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับเราจะมาแต่ที่ปลายพระบาทนะครับของพระนอนพุทธศยาตเดอไทยนิรมิตนะครับหรือพุทธศยาตขุนอินทราประมูลแห่งนี้ครับเชื่อกันว่าแต่ที่ปลายพระบาทของท่านเราจะมีอายุที่ยืนยาวเหมือนพระองค์ท่านแน่นอนครับเราไปแตะปากกันครับสถานที่ที่2ครับกันที่วัดขุนอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับมากราบไหว้องค์พระพุทธศยาตที่ยาวที่สุดของประเทศไทยเรานั้นจะมาสัมผัสที่พระบาทของพระนอนนะครับท่านจะประทานพรให้เรานั้นมีความมั่นคั่งมีบารมีและอายุยืนยาวครับสถานที่สุดท้ายครับในการท่องเที่ยวตำนานเมืองเขาเล่าว่าจังหวัดอ่างทองนะครับเราอยู่กันที่วัดม่วงครับที่จะมากราบไหว้พระพุทธมหานวมินทร์สักยภูมิศรีวิเศษชัยชาญครับเขาบอกกันว่าถ้ามาแตะที่ปลายพระหัตถ์ขององค์หลวงพ่อนะครับหน้าที่การงานของเราจะยิ่งใหญ่ใหญ่โตอย่างแน่นอนครับเผื่อเบนจะได้เป็นหัวหน้าเซลล์ของบีวีดีต่อไปนะครับโอเคนะไปไหว้กันเลยครับและสถานที่สุดท้ายครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมากันที่วัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองมากราบไหว้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่พระพุทธมหานวมินทร์สักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเรานั้นจะมาสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์ของท่านท่านจะประทานพรให้เรานั้นมีตำแหน่งหน้าที่การงานกิจการรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นใหญ่เป็นโตต่อไปครับและนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวครับเที่ยวอ่างทองเมืองเขาเล่าว่ากับพระประธานพร3ข้อให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดอ่างทอง3สถานที่3องค์พระที่สำคัญเพื่อเสริมบารมีสิริมงคลมั่งมีสีสุขกันนะครับหลังจากที่เราได้ขับรถเที่ยวจังหวัดอ่างทองกัน3สถานที่สำคัญแล้วนะครับตามตำนานของเมืองเขาเล่าว่าจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วครับวันนี้เบนครับอยากสรุปให้ฟังหน่อยครับว่าตกลง BYD คันที่เรานั่งกันวันนี้มีข้อดีอะไรยังไงบ้างครับจากการที่ได้ลองใช้มาแล้วนะครับก็คืออย่างตัวนี้จะเป็น BYD Atto 3นะครับเรารีวิวกันแบบในฐานะยูเซอร์คนนึงที่ได้ใช้นะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรานะครับก็คือด้วยความที่มันเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับจากการที่เราได้ใช้งานจากในชีวิตประจำวันในจังหวัดอ่างทองแล้วเนี่ยเป็น daily use นะครับก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์นะหมายความว่าใช้ทุกวันก็เรียกว่าเป็นใช้ทุกวันใช่ครับเหมือนกับว่าเราตื่นเช้ามาเราสตาร์ทแล้วเราก็ไปทำธุระแล้วเราก็กลับบ้านแล้วอีกเช้าวันนึงเราก็ไปธุระแล้วเราก็กลับบ้านได้ที่ลองใช้มานะครับตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ตอบโจทย์มากตรงที่ว่าเราคือด้วยความที่อยู่อ่างทองเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอ้ยอ่างทองเป็นจังหวัดเงียบๆมีเทคโนโลยีใหม่มาอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหากับการใช้งานไหมครับนะครับจากการที่ได้ลองใช้มาแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเฮ้ยเรากระบวนการชาร์จเนี่ยเราใช้มาแล้วเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยอาจจะใช้แค่1ครั้งสำหรับการ daily use ในจังหวัดอ่างทองเนี่ยซึ่งแบบโอเคเลยหรือว่าถ้าจริงๆเราอาจจะต้องไปต่างจังหวัดเนี่ยเรามีสามารถชาร์จตู้ชาร์จ DC ก็ได้เพื่อความว่องไวโดยเราสามารถแบบมีแผนการชาร์จในโทรศัพท์ได้ว่าเราสามารถจองได้นะว่าเราจะไปถึงที่เนี่ยประมาณกี่โมงแล้วเราก็ชาร์จได้เลยเราจะไม่ต้องไปเสียเวลาไปนั่งรอแค่ทําแผนนิดนึงใช่ครับมันตอบโจทย์มากทีนี้อันนี้คําถามของคนที่สนใจแต่ว่ายังมีแบบยังมีคําถามบางอย่างติดค้างคาใจอยู่เรื่องการชาร์จก่อนเลยว่าวันนี้รถยนต์ไฟฟ้าของ BYD วันนี้ครับเราสามารถชาร์จไฟบ้านปกติได้ไหมอ๋อได้ครับก็คือว่าอย่างลูกค้านะครับที่รับรถไปแล้วอย่างเงี้ยครับภายใน7วันเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปดำเนินการดูระบบไฟในบ้านให้ว่าเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอเนี่ยอาจจะต้องขอมอเพิ่มแต่วิธีการติดตั้งเนี่ยเราสามารถติดตั้งให้ฟรีนะครับอ๋อเหรอครับเป็นที่ชาร์จ AC ใช่ครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จเป็นปลั๊กธรรมดาไว้ด้วยเผื่อไปข้างนอกอ๋อใช่ครับก็การชาร์จ AC เนี่ยถามว่ากระแสไฟแรงไหม
ก็ไม่ได้แรงขนาด DC เพราะว่าการชาร์จ DC บ่อยๆเนี่ยมันทำให้อายุแบตเนี่ยเสื่อมแต่มันไม่ได้เสื่อมภายในระยะเวลาแบบปีนึง2ปีนะครับมันใช้นานมากนะครับกว่าจะเสื่อมเราก็ชาร์จ AC เนี่ยเหมือนเราทำงานเสร็จกลับบ้านมา 3:00 นเราจิ้มชาร์จถึง 6:00 นนะครับ9ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยก็เพียงพอแล้ว 50% 40% เนี่ยพอใช้แล้ว200โลต่อวันเนี้ยเพียงพอใช่ครับแล้วถ้าชาร์จเต็ม 100% แล้วใช้กี่ชั่วโมงถ้าอย่างงี้อ๋อถ้าเป็นที่ชาร์จ AC เนี่ยอาจจะใช้เป็น10ชั่วโมงใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าเราไม่ได้ไปไหนจอดอยู่บ้านแล้วก็เสียบชาร์จไว้เราก็เสียบชาร์จไว้ใช่ครับเคยคำนวณค่าไฟมั้ยว่าค่าไฟชาร์จ1ครั้งเนี่ยประมาณกี่บาทเพราะว่าหลายคนชอบเปรียบเทียบว่าโอ้ใช้รถไฟฟ้าต้องเสียค่าไฟบ้านเพิ่มมันจะคุ้มค่ากับค่าน้ำมันมั้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับการชาร์จเทียบกับค่าน้ำมันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายังไงไฟฟ้าก็ถูกกว่าใช่ครับถูกกว่าก็อย่างถ้าเทียบเป็นผมเทียบเป็นหลักกิโลต่อบาทและการสำหรับรถไฟฟ้าของ Atto นะครับก็คือจะอยู่ถ้าเราเป็นยูเซอร์เนี่ยคนใช้เนี่ยเราจะมีขับเร็วขับช้าขับตอนอากาศร้อนขับตอนอากาศเย็นมันมีปัจจัยตรงนี้ด้วยปัจจัยรวมๆแล้วเนี่ยแต่เฉลี่ยแล้วเท่าที่ผมใช้เองคันนี้จะอยู่ประมาณ 0.7 ต่อกิโลสตางค์ใช่ครับก็คือ70สตางค์ต่อกิโลใช่ครับซึ่งแบบเราอ่ะเป็นวัยรุ่นนะเราก็มีความแบบบางทีอ่ะแอบซิ่งบ้างเป็นโหมดสปอร์ตเราขับเราก็รู้สึกว่าเออมันถูกนะพอพูดถึงเรื่องการดูแลหลายคนก็บอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยอย่าง BYD ครับดูแลยากไหมเสียค่าเมนเทนแนนซ์แพงกว่ารถน้ำมันหรือเปล่าจริงๆนะครับของ BYD ตอนนี้ครับก็คือลูกค้าทุกคนเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยเราจะมีแพ็กเกจที่เรียกว่า Level Care ไว้ด้วยนะครับ Level Care ตัวเนี้ยเราสามารถเข้าไปดูแลรถได้เลยเมื่อรถมีปัญหาก็คือตัวเนี้ยของเราเนี่ยเป็นนโยบาย One Price One Policy นะครับขายราคาเดียวทุกที่ไม่ว่าลูกค้าจะไปซื้อที่ไหนแล้วตัวแพ็กเกจตัวเนี้ยทาง Level ของเราเนี่ยก็จะให้ลูกค้าเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องดูแลการหลังการขายตรงเนี้ยของเราไม่ต้องเป็นห่วงและอีกอย่างคือจังหวัดอ่างทองเนี้ยของเรามีศูนย์มาตั้งด้วยก็ยิ่งใกล้บ้านใหญ่เลยถ้ามีปัญหาอะไรเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อรถเนี่ยบางคนไม่เจอปัญหาแต่บางคนมีปัญหาเราสามารถดูแลได้เลยเพราะว่าศูนย์เราอยู่ที่จังหวัดอ่างทองด้วยบอกเรื่องศูนย์อยู่ตรงไหนของอ่างทองดีกว่าครับตอนนี้ศูนย์นะครับก็ถ้าเป็นขาออกนะครับเลยโรงเรียนอปวมานะครับอยู่ก่อนถึงสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองซ้ายมือใหญ่มากไฟสว่างครับใช่ครับอยู่ตรงนั้นเลยสามารถเข้าไปเทสไดร์ได้เลยก็ตอนนี้ก็คือพอมันอยู่ที่จังหวัดอ่างทองแล้วเนี่ยมีของใหม่มาเราอยากให้ทุกคนได้ลองว่ารถไฟฟ้าเนี่ยได้ขับแล้วมันต่างจากรถน้ํามันมั้ยวิธีการดูแลหรือว่าดีไซน์ตอบโจทย์มั้ยถ้าตอบโจทย์เนี่ยเรียนเชิญที่ศูนย์ได้เลยครับมีเซลล์ก็มีเบนซ์แล้วก็มีพี่ๆเซลล์รองรับไว้แล้วก็คอยตอบคําถามบอกวิธีการใช้ได้เลยครับได้เลยครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับที่อยากจะมาเทสไดรฟ์รถของ BYD ทุกรุ่นนะฮะเราสามารถจะติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลขอะไรครับเบนครับเบอร์เบนก็ได้เบอร์เบนนะครับก็0991549891นะครับเซลเบน BYD อ่างทองครับผมวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมนะเขาคงจะได้รู้จักกับรถ BYD นะครับมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะวันนี้ BYD มาเปิดศูนย์บริการที่จังหวัดอ่างทองแล้วครับจะตอบโจทย์ความต้องการของคนอ่างทองมากน้อยขนาดไหนวันนี้เพจที่นี่อ่างทองของเราก็ได้มาเทสไดรฟ์ขับเที่ยวจังหวัดอ่างทองแล้วโดยส่วนตัวผมบอกว่าตอบโจทย์อย่างมากเลยครับแต่จะตอบโจทย์คุณผู้ชมหรือไม่นั้นผมอยากให้คุณผู้ชมได้มาเทสไดรฟ์แบบนี้กันบ้างครับสำหรับวันนี้ผมและก็เบนซ์นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเที่ยวไปกินไปชิมไปช็อปกันที่ไหนต้องคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ